มันล่อนว่ะพี่แม่งไม่รับโทรศัพท์บ้างปัดงานไม่วางบ้างจากสำนักแต่งอะไรคะสำนักแต่งอ๊อฟอ้นยโสธรครับอ๊อฟอะไรนะคะอ๊อฟอ้นครับอ๊อฟอ้นยโสธรมาจากยโสธรเลยเหรอคะใช่ครับสอบถามหน่อยค่ะรถคันนี้ Forza 350ต้องไหมแต่งไปทั้งหมดราคาเท่าไหร่คะรวมๆก็ประมาณ 700,000 บาท 700,000 บาทโหพี่รวมหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าครั้งเดียวครับก็คือแต่งมาเรื่อยๆรวมๆแล้วก็ 700,000 ประมาณนี้ครับโอ้แต่งอะไรมั่งเนี่ยจุดๆนะครับมาเราบอกกันก่อนจุดไหนเริ่มต้นจากข้างหน้าเลยดีกว่าพี่พี่ใกล้ๆหน่อยอะไรไทเทเนียมจากอะไรไทเทเนียมไทเทเนียมแท้จากใครคะช่างอิสระยาทุกจุดเลยไทเทเนียมนี่ไม่ต้องพูดเลยว่าแพงแน่นอนทุกจุดของรถคันนี้คือจากช่างอิสระยาไทเทเนียมแท้แม่หลักทำที่ใครมั้งคะKJ ก็คือ KJ Kepra จากยโสธรหมดไปเท่าไหร่คะมีชิ้นไหนบ้างชิ้นไหนบ้างอันนั้นนะมาก็ประมาณหน้าแล้วก็หน้าแล้วก็ตรงไหนอีกด้านข้างชุดข้างชุดทอดถูกไหมทั้งคันเลยราวประมาณ40,000 ถึง 50,000 บาทโออันนี้เจ้าของรถเลยตรงคุณอะไรคะอ้นครับคุณอ้นนี่แหละเจ้าของรถยโสธรใช่ไหมอ๊อฟอ้นคุณอ้นถามจริงอันนี้เขาเรียกเคปราลายหินอ่อนใช่ครับอันนี้ทำที่ไหนคะอันนี้ทำอยู่ที่ยโสครับแล้วก็ไปแก้งานอยู่กาฬสินธุ์อ๋อที่ยโสแล้วมีแก้งานอยู่ที่กาฬสินธุ์ใช่เพราะว่างานกาฬสินธุ์จะเนียนเนียนกว่าก็แต่คือสวยแหละแต่ว่าเราต้องการให้อัปเดตให้มันเนียนกว่านี้คือเราชอบที่ความละเอียดพี่ความละเอียดนะคะเรียกพิถีพิถันถ้าไม่ละเอียดเราเปลี่ยนเลยโอ้โหใจรักนั่นเนี่ยนี่ก็ของไอ้นี่ครับของที่กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เนาะเพิ่งเสร็จเมื่อวานครับพูดถึงรายตรงเป๊ะดีนะอันนี้เขาจะสวยงานเขาจะพรีเมียมใช่ใช่ใช่ผมจะเน้นการรับประกันครับถ้ามีปัญหาโทรกิ้งเดียวเขารับแล้วเขารับผิดชอบเลยจบเลยผมชอบตรงนั้นบางเจ้าที่ผมเคยทำแล้วมีปัญหาส่งงานลูกค้าเนี่ยผมโทรกลับไปหาร้านพี่งานที่ผมสั่งมาใส่ลูกค้ามันล่อนกว่าพี่แม่งไม่รับโทรศัพท์บ้างปัดงานไม่วางบ้างแต่เจ้านี้แม่งโทรกิ้งแม่งรับมาส่งมาเลยพี่เขาเรียกมีความรับชอบงานก็เลยแต่ตอนนี้ก็เลยเลือกเล่นที่กาฬสินธุ์ครับอ๋อกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดนี่แหละจะบอกได้เลยว่าต่างจังหวัดก็ไม่ได้คีเลกกว่ากรุงเทพถูกไหมความรับผิดชอบดีก็เป็นคนกรุงเทพไปแหละพี่แต่ไปอยู่ที่โน่นโดนเมียหลอกไปอยู่ค่ะโอเครถคันนี้วางเครื่องอะไรคะเห็นเซ็ตเครื่องเป็นลูกกำลังอัดครับโอเคเต็มระบบฮะโอเพนเต็มระบบเต็มระบบด้วยหัวฉีดแคมลิ้นครบหมดเลยครับหัวฉีดแคมลิ้นของอะไรมั้งคะมันเป็นของช่างต้องสารคามครับอ๋อช่างต้องสารคามช่างต้องจะเป็นตัวนี้เกี่ยวกับเครื่องครับแกจะเก่งความละเอียดความใส่ใจในการจบให้ลูกค้าเนี่ยแกจะคอนเฟิร์มถามหน่อยพี่รถสวยงามทำไมถึงเซ็ตเครื่องคันเก่าผมก็ไม่ได้เซ็ตนะแต่คันนี้เซ็ตเพราะว่าหนึ่งมันหนักความชอบใช่รถแต่งเนี่ยจะน้ำหนักเยอะกว่ารถเดิมนะถูกต้องรถหนักกว่าเยอะต่อจะให้ใส่เทก็ตามแต่ว่าด้วยความหนักของบอดี้ด้วยอะไรบางตัวที่แอคเซสซอรีใส่เข้าไปมันจะหนักกว่ารถเดิมหลายเท่าอยู่ครับมันก็เลยต้องใช้อัตราเร่งที่มันมากขึ้นแล้วเวลาเราไปขี่เล่นไงคันที่ออกทริปด้วยนะครับออกทริปด้วยโอ้โหวิ่งได้ไกลถึงกี่โลคะผมวิ่งไปล่าสุดไปกลับ400กว่าโลพี่ไปไหนจากยโสวิ่งไปมุกแล้วก็วิ่งไปอุบลแล้วก็วิ่งเข้ายโสอะไรเงี้ยไปที่ไปกับพวกรถใหญ่ๆครับกี่กิโลคะเนี่ยทั้งหมดก็วิ่งวันนั้นวิ่งประมาณ400นะไปกับไม่ได้ไปกับพวกฟอร์ซ่าด้วยกันครับเราไปกับพวกฮาร์เลย์โอ้โหลิงครับไปกับเวทใหญ่โอ้เวทใหญ่เลยแล้วรถมีกินข้างทางไหมหมายความว่ามีตายไหมมีอะไรไหมรถเหี่ยวอึดถึกทนไม่หลับไม่เลยทำเสร็จผมซัดเลยวันนั้นอ่ะคือเขามาส่งรถกลางคืนผมออกทริปเช้าเลยวิ่งได้เร็วสุดให้เท่าไหร่ผมเคยนั่งจริงๆ185ครับนั่งขี่นั่งขี่ไม่ได้หมอบก็ยาวๆนะยาวๆนะจานเขาค่อนข้างจะเซฟเรื่องความเหนียวแล้วก็ค่อนข้างจะปล่อยเต็มอยู่ครับไม่ได้ห่วงเครื่องถามหน่อยชุดคาร์บอนเคปรารอบคันนี้หมดไปเท่าไหร่ผมมันจะแพงกว่าชาวบ้านนิดนึงเพราะผมสั่งเบิกคือผมซื้อรถคันนี้อย่าพูดยาวๆให้ฟังก่อนซื้อรถคันนี้ผมเบิกชิ้นดำมาใหม่หมดเลยแล้วมาทำคาร์บอนรอซื้อรถครับทำคาร์บอนรอซื้อรถอะไรทุกอย่างที่เห็นทั้งหมดผมซื้อก่อนซื้อรถโอ้โหใจรักนะเนี่ยพอรถมาตกวันนั้นปุ้งอีกวันผมลื้อเล่นเลยจนเป็นสภาพนี้เลยครับหมดบ้านก็อยู่ประมาณตกประมาณ5-6 หมื่นได้
โอ้โหเพราะว่าเรามีต้นทุนในการเบิกชิ้นใหม่ด้วยใช่ชิ้นเก่าทั้งหมดทุกชิ้นอยู่ในตู้เก็บเผื่อเราเก็บไว้เผื่อเปลี่ยนเผื่อทำเปลี่ยนน็อตทุกตัวก็เก็บไปหมดโอ้โหเพราะว่าเราค่อนข้างจะเก็บละเอียดนิดนึงทำไมถึงแต่งเป็นโฉมนี้เมื่อก่อนก็ทำฟอร์ซ่า IPCX นะที่รายการพี่มาถ่ายรอบหนึ่งแล้วค่ะก็เปลี่ยนจาก BCX ก็มาทำฟอร์ซ่าก็ยังรักสายปีกนกอยู่ผมชอบฟอร์สายพานที่คือสายอื่นผมไม่เอาเลยมันเป็นความชอบพี่ผมว่ามันขี่สบายไม่ต้องใช้เกียร์ไม่ต้องใช้วุ่นวายอะไรต่างๆผมว่ามันเวลาขี่มันสบายไหมพี่ขับตรงๆซะใช่ไม่ต้องมานั่งรอรอบไม่ต้องมานั่งนี่มันหลายอย่างแล้วผมไม่ชอบรถมีคัทเพราะผมโตมาจากสายพานแต่พี่ก็หมดไปเยอะนะทำไมนึกยังไงถึงผสมผสานระหว่างไทเทเนียมไปกับเคปลาจริงๆแล้วมันแพงมันแพงแตกต่างกันอย่างทับไทเทเนียมผมก็จะเล่นคือจะเล่นให้สุดอย่างทุกซอกอย่างตัวเนี้ยพี่เนี่ยอย่างกิฟต์ตัวเนี้ยต้องเป็นงานสั่งทำนะครับมันจะไม่มีไม่ได้ว่าอิฐมีไม่มีครับไม่มีไม่ได้ทำรอไว้ไม่มีทั้งอื่นก็จะเป็นพวกน็อตครับแต่พวกเนี้ยมันเป็นงานสร้างแล้วก็สายรัดหม้อน้ำไทเทเนียมก็เป็นงานสร้างหลายๆอย่างจะเป็นงานสร้างพี่อย่างโลโก้นี่ก็งานสร้างคือเราจะทำแน่นอนอยู่แล้วจานก็เป็นจานขยับจานนี้หมดได้เท่าไหร่เนี่ยจานก็หมื่นกว่าปั๊มเบรกเบิกเห็นอยู่โอ้โหมันทำเพราะความชอบพี่เราไม่ได้ทำเพื่อแบบเราต้องเด่นหรือเราต้องอะไรกับใครพี่ความสุขอะบางทีอะเราไม่ได้ขี่เราอยู่ในบ้านแล้วนั่งเช็ดเราก็มีความสุขอะอ๊อฟอ้นนี่คือเปิดร้านอะไรด้วยเปิดร้านครับเพิ่งเปิดร้านขายอะไรใช่ตอนที่ขายอะไรแล้วก็รับเซ็ตเครื่องด้วยจัดทรงด้วยแล้วท่อเธอนี่ก็ของน้าแดงอ๋อของพี่แดงนะคะก็คือมีขายด้วยมีครับมีท่อมีล้ออันนี้ล้อก็คือล้อเบิกอันนี้เป็นล้อของMK ที่42ของพี่หนุ่มเม้งครับยางก็จะเป็นแบทแลนด์ยางแบทแลนด์ใหม่กำลังฮิตอยู่แล้วนะคะแล้วใครเซ็ตช่วงชุดท่ออะไรให้ทำเองน้าแดงหมดแล้วอ๋อส่งมาให้พี่แดงหรือว่าไม่ส่งสั่งมาอ๋อแล้วก็ทำเองอ๋อสั่งเขาเลยใช่อย่างนี้ก็จะเป็นบางโคนผมก็จะทำเชื่อมกับกองใช่เห็นอยู่เมื่อกี้มันจะเป็นแยกปกติผมสั่งหุ้มแม่งใหม่เลยเพื่ออยากให้เป็นชิ้นเดียวแต่เราไม่ได้ใช้นะเอาเหรอเพราะว่าเราดูดสดข้างบนแทนใช่แต่เราใส่ไว้ว่าผมไม่ชอบรถโล่งไงมันถอดส่วนมากก็จะถอดกันหมดเพราะว่าให้มันโล่งใช่ทายดูแล้วแต่ผมจะไม่ถอดเพราะว่าให้รถเป็นเต็มมันแล้วแต่ความชอบเพราะว่าผมอยู่สายประกวดไงสายประกวดมันต้องละเอียดครบเก็บงานให้เรียบคิดว่ารางวัลเราได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วพี่มีอยู่แล้วติดอยู่แล้วหนึ่งในนั้นใช่หนึ่งหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะส่วนมากก็จะเป็นยังไงว่ารายละเอียดเรามันเยอะอุ้ยทำไมแต่งหมดไปเยอะจังอ่ะมูลค่ามันวัดไม่ได้พี่มันค่อยๆไปเรื่อยๆเนาะสมมติว่าเราทำเนี่ยทำไปแล้วแล้วมานั่งอยู่บ้านไอ้ยังแม่งไม่สวยอ่ะเปลี่ยนแม่งใหม่เลยมีโครงการจะเปลี่ยนปั๊มล่างใหม่หน้าหลังโอ้โหจริงๆก็คืออ้นต้องการที่จะทำรถเพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูด้วยซ้ำเพราะว่าตัวเองเปิดร้านด้วยถูกไหมใช่จ้ะพี่ผมทำเพราะความชอบชอบตัวเองโดยล้วนๆรถผมไม่ได้จอดโชว์นะผมจอดเก็บคือบางทีเราไม่ต้องโชว์ลูกค้าเขาบางทีเขาก็อยากเห็นก็ให้เขาดูแต่บางคนเขาไม่ได้ดูขนาดเราเพราะว่าเขาไม่ได้แต่งขนาดเราส่วนมากวัยรุ่นทั่วไปเขาก็เน้นแรงใช่แต่งนิดๆหน่อยๆใช่เพราะแต่งเยอะ1เปลืองไม่เท่าไหร่2บางทีมันหนักเขาก็อยากได้รถเบาเพื่อไปวิ่งให้ได้ตาเร่งดีขึ้นสไตล์ผมมันสไตล์คนบ้าพี่เอาตรงๆซะคือต้องบ้าแล้วต้องชอบใจต้องรักผมถึงบอกว่าบางทีเงินที่ทำไปอ่ะเราไม่ต้องไปนั่งสิ่งเดียวว่าเท่าไหร่แต่ว่าเรามีหรือยังดีกว่าอ้นฝากร้านให้หน่อยค่ะฝากนะครับร้านอ้อมอ้นนะครับอยู่ยโสตัวเมืองเลยนะครับอยู่ในหมู่บ้านพีแลนด์ครับพี่มีอะไรก็โทรมาได้นะครับ0814295165พี่หรือเฟซบุ๊กติดต่อได้ที่ไหนเฟซบุ๊กพี่อ้อมอ้นเลยจ้ะพี่อ้อมอ้นเลยนะเสิร์ฟไปเลยรับบริการรับบริการรับส่งถึงบ้านครับในจังหวัดไหนก็ไปพี่ขอแค่บอกจะทรงอะไรอยากได้อะไรยินดีให้คำปรึกษาสายประกวดมาหาอ้นได้เลยได้เลยครับสายประกวดสายแรงสายอะไรมาเลยจ้ะพี่อ้นรับจบรับจบทุกอย่างได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ